สวัสดีค่ะสวัสดีครับตี้สิบเดย์ครับหนึ่งในอาชีพที่ทำให้ต้องเดินทางบ่อยได้เจอผู้คนหลากหลายได้อยู่ในสถานการณ์เด่นๆของโลกบางทีก็เสี่ยงอันตรายด้วยแพทคิดว่าคืออาชีพอะไรโอ้แพทว่าถ้าเป็นแพทคิดว่าอาชีพนักข่าวแน่นอนค่ะคุณอาค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรจะเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเนี่ยนักข่าวต้องรวดเร็วถึงสถานที่รายงานสถานการณ์ว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุอะไรบ้างเราต้องฉับไวที่สำคัญคือต้องเจาะลึกแล้วบางทีเขาต้องมีข่าวที่เรียกว่าวงในข้อมูลลึกข้อมูลจริงเนี่ยก็ต้องเจอกับคนหลายคนด้วยสัมภาษณ์โน่นนี่นั่นครับถูกต้องเลยครับแพทครับอาชีพนักข่าวไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีความพร้อมอยู่เสมอปฏิภาณไหวพริบต้องมีเบื้องหลังอาชีพนักข่าวบางครั้งต้องเสี่ยงตายแค่ไหนไปฟังจากปากของนักข่าวคุณภาพคนนี้ครับคุณหญิงสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีกับพี่นี่เรียกพี่เพราะว่านี่รุ่นพี่รุ่นพี่ค่ะนี่เขารุ่นน้องไม่ค่อยมีคนเรียกพี่วิทวัฒน์ใช่ไหมรู้สึกเป็นเด็กลงในบัตรดนนี่รุ่นพี่รุ่นน้องมีรุ่นน้องบริษัทแปซิฟิกนะฮะ Inter Communication เป็นยังไงเออกี่ปีแล้วเนี่ยหญิงจำข่าวอะไรมากี่ปีแล้วเนี่ยเบสจริงๆแล้วพูดอย่างเงี้ยเขาจะรู้อายุนะเพราะว่าจริงๆทำงานมา31ปีค่ะพี่วิทย์น้องก็เริ่มต้นทำงานก็อยู่แปซิฟิกเลยใช่จริงๆเรื่องต้องบอกว่าแทบจะไม่เคยลาออกจากงานที่ไหนเลยเพราะว่าทำงานแปซิฟิกแล้วก็ถูกแปซิฟิกนี่แหละส่งไปทำงานเป็นบริษัทในเครือของททบ5สมัยนั้นนะคะแล้วถึงจะออกมาแล้วก็ทำบริษัทของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเปลี่ยนงานน้อยมากแต่ว่าทำไมเราไม่ได้เจอกันพี่ก็เศรษฐอาจารย์สมเกียรติเหมือนกันเนี่ยแล้วหญิงเข้าไปตอนไหนเข้าไปได้ยังไงหญิงเข้าไปตอนที่ทำศูนย์ข่าวแปซิฟิกทีหลังแล้วใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยแปซิฟิกเราทำช่อง9ช่อง5คือทำมาหลายช่องนะคะใช่แล้วก็มาทำข่าววิทยุของศูนย์ข่าวแปซิฟิกตอนนั้นเราอยู่ที่พล1ตอนนั้นพี่วิทยวัฒน์เนี่ยไม่ได้อ่านข่าวแล้วเพราะว่าตอนนั้นแปซิฟิกก็ไม่ได้ทำข่าวออกแล้วเอามาทำรายการทำรายการแล้วหญิงนี่รุ่นน้องของลี่กิติสิงหปาฏกิติสิงหปาฏอีกรุ่นน้องอีกรุ่นหลังพี่ลี่อีกใช่ค่ะค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าพี่ๆนี่คือตำนานทั้งนั้นเลยนะคะพี่แหม่มยุภาเพชรฤทธิ์นะคะนิรมนเมธีสุภโอทแบบเยอะแยะมากมายใช่พวกนี้ตำนานตำนานอร่อยครับตำอยู่นานมากละเอียดอร่อยละเอียดค่ะแต่หญิงเนี่ยเคยเจอพี่วิทยวัฒน์ตอนที่หญิงเรียนหนังสือนะตอนนั้นหญิงไปสัมภาษณ์คืออย่างงั้นตอนนั้นอยู่ม.6นะน้องแพทอยู่ม.6แล้วก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์สมเกียรติที่ช่อง9ตอนนั้นเราอุ้ยมีรูปด้วยนะคะที่ช่อง9ตอนนั้นน่ะ อาจารย์อยู่ช่อง9แล้วก็อาจารย์อ่านข่าวอยู่แล้วพี่วิทยวัฒน์เนี่ยรายงานสภาพอากาศพยากรณ์อากาศใช่เห็นเลยว่ายืนกำลังนั่งเตรียมอ่านข่าวเฮ้ยเราแบบเฮ้ยเราเจอไอดอลเราสองคนแล้วเจอพี่นิดเจอพี่นิดอรุณโรจน์เตรียมทองเตรียมตัวอ่านข่าวรู้สึกแบบว่าอ๋อใช่เลยคือแบบว่านี่แหละขวัญใจเราทั้งนั้นเลยก็เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันนะอยากให้หญิงเข้ามาสู่วงการข่าวแล้วในที่สุดไปได้งานแปซิฟิกได้ไงคือจริงๆอยากเป็นนักข่าวนะคะแต่ว่าอยากเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ตอนแรกแต่ว่าได้งานข่าวแปซิฟิกเนี่ยเพราะว่าขับรถพาเพื่อนไปสมัครงานที่แปซิฟิกไม่ได้ตั้งใจไปสมัครเองเพราะว่ารู้จักทางและขับรถเป็นก็เพื่อนก็นั่งกันเต็มรถเลยค่ะแล้วก็บอกเฮ้ยแกลงมาสมัครด้วยกันไหนๆก็มาแล้วเอากันเราก็ลงไปเขียนใบสมัครกดไอ้คนที่จะสมัครอ่ะไม่ได้ไอ้คนที่ขับรถไปเนี่ยได้มา2คนในกลุ่มนั้นนะคะแต่ว่าก็ผ่านหลายรอบนะคะพี่วิทยวัฒน์เอ้ยพี่วิทยวัฒน์เจอผ่านสัมภาษณ์หลายรอบเหมือนหญิงมั้ยรอบเดียวกับอาจารย์สมเกียรติอาจารย์ชวนเลยโอ้ยอันนี้เป็นพี่วิเลจพี่วิเลจพี่วิเลจยอดของหญิงเนี่ยผ่านรอบแรกเป็นหัวหน้าข่าวก่อนหัวหน้าข่าวก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เป็นลองอัดเสียงลงเทปนะคะแล้วก็ส่งไปให้ฟังเสียงเราใช้ได้มั้ยเพราะว่าเราอ่านข่าววิทยุหลังจากนั้นก็ประกาศรอบ2ซึ่งรอบ2เนี่ยตกใจตื่นเต้นมากเพราะว่าเจออาจารย์สมเกียรติสัมภาษณ์เราเอง อาจารย์ก็ถามคำถามยากหลายคำถามเช่นคุณทำคุณสนใจทำข่าวคุณรู้ไหมว่าข้าวเกวียนละเท่าไหร่ข้าวเกวียนละเท่าไหร่ใครจะไปรู้ข้าวเกวียนละเท่าไหร่ใครเขาซื้อข้าวกินเป็นเกวียนละจ้าไม่มีใช่ไหมคะอาจารย์ขาเนี่ยไหมคะพี่วิทยวัฒน์ที่บอกว่าไม่มีหญิงก็แบบก็แถ่ถ่ายไปเรื่อยนะคะหญิงก็หญิงคิดว่าน่าจะกี่พันเลยก็ว่าไปนะคะแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำสัมภาษณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วปรากฏในที่สุดผ่านได้ทำงานจากคนหลายพันคนที่สมัครรับ10คนแล้วหญิงก็ไปถามอาจารย์ตอนที่เข้ามาทำงานแล้วว่า
าจารย์คะทำไมอาจารย์ถึงเลือกหญิงเข้ามาทำงานหญิงตอบถูกเหรอคะอาจารย์บอกว่าอ๋อผมฟังเลยว่าเนี่ยมั่ว แต่ว่ามีคุณมีปฏิภาณไหวพริบในการที่จะเอาตัวรอดก็เลยเลือกเข้ามาทำงานสมัครกี่พันคนน่ะที่เขาเอา10คนตอนนั้นหญิงจำได้ว่าพี่ๆเขาบอกว่าสมัครกันเป็นพันนะคะประมาณ 2-3 พันคน 2-3 พันแปซิฟิกคือตอนนั้นดังมากๆนะดังมากดังมากๆมีแต่คนอยากอุ๊ย1ใน300เหรอ300คนได้เอาคนเดียวไม่เคยคำนวณเนี่ยพอคำนวณรู้สึกภูมิใจมากเลยหนึ่งใน300โอ้สุดยอดเพราะว่าตอนนั้นอาชีพนักข่าวถือว่าเป็นอาชีพที่ในฝันของเด็กๆรุ่นนั้นนะรุ่นหญิงเลยอะว่าอยากจะทำข่าวกับเรียกว่าผู้ที่ปฏิวัติวงการข่าวของเมืองไทยต้องบอกให้น้องแพทได้รู้เลยนะว่าสมัยก่อนเนี่ยทำข่าวไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันนะคะใช่ไหมคะพี่วิทวัฒน์ไม่ได้มีรายงานพยากรณ์ไม่ได้มีภาพเพิ่มคือทำข่าวคือนั่งอ่านข่าวไปไม่ได้มีออกไปรายงานในสถานที่ไม่ได้ไปต่างประเทศแปซิฟิกเนี่ยน่าจะเป็นสำนักข่าวแรกที่ส่งนักข่าวไปทำงานทั่วโลกซึ่งหญิงก็ได้โอกาสนั้นโอ้โหก็ได้โอกาสนั้นจริงๆท่านพี่ไม่ได้จบวารสารจบอักษรนิเทศค่ะจบอักษรประวัติศาสตร์อักษรศาสตร์อ๋อเลยใช่ค่ะคือว่าเคยไปทำข่าวต่างประเทศตอนนั้นแบบว่าเห็นคุณพ่อไม่อยากให้ไปอ่ะคุณพ่อของหญิงคือหญิงจะไม่อยากให้ไปเพื่อนหญิงจะแซวอยู่ตลอดเวลาคือตอนนั้นยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ห่วงลูกสาวมากไม่เคยให้ไปรับน้องไม่เคยให้ค้างบ้านเพื่อนทุกวันที่ไปเรียนหนังสือต้องกลับบ้านก่อนหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ไปสมัครแปซิฟิกเราได้เนี่ยก็นึกในใจเหมือนกันว่าจะรอดไหมปรากฏว่าทำงานไปได้3อาทิตย์ค่ะพี่วิทวัฒน์น้องแพทอาจารย์สมเกียรติมีโปรเจกต์ตอนนั้นมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในกัมพูชาหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองมีเขมรแดงมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยทำรายการโทรทัศน์ชื่อรายการPacific Report ทางช่อง9แล้วอาจารย์เนี่ยดึงเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมทีมอาจารย์ก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักแล้วก็จะมีคนอื่นๆมาด้วยหญิงก็ถูกมอบหมายคือตอนนั้นเขาก็หาว่าจะเอาใครมาร่วมทีมบ้างปรากฏว่าหญิงเข้ามาใหม่แล้ว พอดีภาษาอังกฤษพอได้ภาษาฝรั่งเศสพอได้เขาก็เลือกเราที่เป็นนักข่าวเพิ่งเข้ามาทำงานนะคะให้เราไปอยู่กัมพูชาโดยที่ได้รับมอบหมายว่าให้สัมภาษณ์พิเศษนายคุณเซนสมัยก่อนเป็นนายคุณเซนตอนนี้เป็นสมเด็จคุณเซนตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้พลเอกเตียบันค่ะพลเอกเตียบันเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่คือตอนหลังเนี่ยทำข่าวจนสนิทว่าขอไปสัมภาษณ์ส่วนตัวท่านสามารถเข้าไปได้อะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นเนี่ยหญิงได้รับมอบหมายว่าหญิงต้องสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟสมเด็จฮุนเซนซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปนะแต่จะเป็นคันดิเดตนายกเหมือนสมัยนี้นะคะเป็นนายกแล้วก็อาจารย์ก็ไปสัมภาษณ์ทางผู้นำของเขมรแดงแล้วก็จะมีพี่ปุ้ยตวงพรอัศววิไลก็จะถูกมอบหมายคือเมื่อก่อนก็อยู่ ITV นะคะพี่ปุ้ยเราถูกมอบหมายว่าจะต้องมีภารกิจสำคัญคือสัมภาษณ์พิเศษให้ได้และไปทำข่าวเพื่อจะรายงานข่าวทางวิทยุด้วยทำทีวีด้วยหญิงก็ไปขออนุญาตคุณพ่อค่ะว่านี่เหตุการณ์ยุค ITV ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะฮะใช่สมัยก่อนนั้นเลยนะคะแล้วก็ไปขอคุณพ่อว่าคุณพ่อคะจะได้ไปทำข่าวต่างเป็นครั้งแรกที่เดินทางไปต่างประเทศนะคะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนและจะต้องไปเขมรคิดดูไปเขมรขอคุณพ่อไปทำข่าว3วันเองค่ะอาจารย์สมเกียรติไป3วันหญิงไปกับอาจารย์สมเกียรตินะคะคุณพ่อขอตื้ออยู่จนอาทิตย์ครึ่งคุณพ่ออนุญาตเพราะว่าไปกับอาจารย์พอไปถึงสนามบินปุ๊บใกล้จะขึ้นเครื่องละอาจารย์บอกคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมดูแลลูกสาวเนี่ยเดือนเดียวเองครับจบข่าวเลยค่ะคุณพ่อหันควับไหนบอก3วันคุณพ่อไหนบอกว่า3วันเดือนนึงเหรอพ่อไม่ให้ไปอาจารย์ตกใจนะอาจารย์ก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่บอกทำไมไม่คุณพ่ออ้าวใช่พูดกับพี่วิทยาวัฒน์หญิงก็บอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อค่ะเดี๋ยวขอคุยหน่อยก็เชิญพ่อมาแล้วก็มายืนคุยก็แบบพ่อขาเนี่ยทางบริษัทเขาเตรียมที่พักแล้วเขาซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเขาเตรียมทุกอย่างแล้วถ้าหญิงไม่ไปเขาต้องเสียหายมากเลยนะพ่อสอนให้หญิงต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่กับสาธยายไปพ่อก็บอกงั้นพ่อต้องคุยกับอาจารย์แล้วพ่อก็เดินมาคุยกับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ถ้าลูกสาวผมจะไปอาจารย์ต้องมีรับเงื่อนไขผม 2-3 เรื่องเรื่องที่1ต้องให้ลูกสาวผมโทรกลับบ้านทุกวันว้าวสมัยก่อนไม่มีมือถืออย่างเงี้ยแล้วค่าโทรศัพท์ต่างประเทศแพงมากอันที่2รับประกันความปลอดภัยลูกสาวผม
ต้องอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะบ้านเพื่อนยังไม่เคยไปค้างอ่ะแล้วต้องไปอยู่เขมรที่เขาเพิ่งเสร็จสงคราม1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงก็ต้องโทรกลับบ้านทุกวันและมีอยู่ครั้งนึงที่หายไปโดยไม่ได้โทรกลับบ้านเพราะว่าติดตามสมเด็จฮุนเซนไปหาเสียงในต่างจังหวัดตอนนั้นเขาเรียกว่าจังหวัดกำปงจามไปแล้วมันอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบนะพี่วิทวัฒน์ไปนอนโรงแรมเช้ามาระเบิดตื่นเพราะระเบิดไอ้เราก็วิ่งออกจากโรงแรมมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นคนเขาแห่วิ่งหนีพอเราลงมาอ๋อระเบิดบอกพี่สุนทรกับกล้องเข้าไปกับภาพก็เดินทางต่อก็ติดตามเลยนะไปตีสนิทกับผู้ติดตามเพื่อเพราะเราอยากได้สัมภาษณ์พิเศษเราอยากได้สัมภาษณ์เดียวและครั้งนั้นเราได้สัมภาษณ์พิเศษมาคนเดียวได้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟสัมภาษณ์เดียวสัมภาษณ์เสร็จคุณฮุนเซนฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จนะครับก็คือนายฮุนเซนสมัยนั้นแล้วก็ต้องเดินทางกลับเข้ากรุงพนมเปญขากลับแทนที่เราจะนั่งรถกลับเขานั่งเรือเราก็อยากกลับกับเขาเราก็เลยนั่งเรือกลับกับเขาเพราะเราสนิทแล้วนี่สนิทกับทีมงานแล้วระหว่างนั่งเรือกลับระเบิดตู้มตู้มตู้มเรือก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ตื่นเต้นมากถ่ายภาพ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 ตื่นเต้นนี่ดีใจด้วยดีใจได้ภาพได้ข่าวได้ข่าวได้ภาพได้ภาพถ่ายภาพแล้วก็กลับมาคืออยู่ท่ามกลางแบบนี้ตลอดค่ะสมรภูมิแล้วก็พอกลับมาถึงโรงแรมที่พักพี่ๆช่อง7กับช่อง9ก็ต่อว่าอยู่เลยหายไปไหนมาทำไมไม่บอกพี่ทำไมดูซิหายไปรู้ไหมว่าบริษัทโทรมาตามตัวพ่อเราอะโทรไปโวยวายบริษัทเพราะว่าลูกสาวไม่โทรกลับบ้านได้ข่าวว่าทำข่าวเป็นนักข่าวหญิงนี่ถูกลวนลามด้วยอ๋อเรื่องปกติอ๋อจริงเหรอเรื่องปกติแบบไม่ปกติพี่ต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำอาชีพเป็นนักข่าวเนี่ยเราเจอแหล่งข่าวถูกไหมคะพี่อย่างพี่อ่านข่าวอยู่ข้างใน สถานีอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอย่างหญิงออกฟิลออกพื้นที่มีทั้งนักการเมืองมีทั้งข้าราชการมีทั้งนักธุรกิจที่มองผู้หญิงอันนี้บางคนนะมองผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่ต้องการข่าวว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเล่นด้วยได้เล่นด้วยส่วนหนึ่งเล่นจริงจังก็มีถึงขนาดเลี้ยงดูปูเสือ มีลูกเต้าเป็นอนุไปก็เยอะก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะประคองตัวในการทำข่าวในยุคสมัยนั้นหญิงไม่แน่ใจว่ายุคสมัยนี้น้องๆยังเจออยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะน้อยลงเพราะมันมีคลิปโซเชียลมันมีคลิปมีอะไรที่ทำได้แต่สมัยก่อนไม่มีหญิงเคยเจอตั้งแต่รูปแขนเอาคนมาประกบอุ้มขึ้นรถไปเจอกระทั่งหลอกให้ไปทานข้าวเย็นเพื่อจะคุยเรื่องข่าวแล้วพาไปดูห้องที่เพิ่งเป็นโรงแรมเปิดใหม่ขึ้นไปเป็นกลุ่มแต่ถึงเวลาทุกคนหายไปเหลือเราคนเดียวเหลือให้เราเหลือเราอยู่ในห้องและทำท่าจะปิดประตูแล้วเราต้องวิ่งออกมากดลิฟต์วิ่งลงมาเขากดลิฟต์วิ่งตามและเราขึ้นรถขับออกไปแล้วเขาวิ่งตามรถเหมือนหนังเนี้ยเหมือนละครจริงเหรอจริงเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ด้วยจริงพี่กระทรวงอะไรว้ายตายแล้วเอาชื่อนามสกุลอันนี้แค่ถามรู้ว่าไม่ได้คำตอบหรอกแต่ว่าก็เป็นกระทรวงที่ไม่ควรจะมีสังมีสีนะไม่ควรจะเป็นแบบนั้นก็มีทุกอย่างค่ะมีหลายสีใส่เสื้อเครื่องแบบหลายสีที่ทำอะไรแบบนี้ก็ทำแบบนี้ก็เคยโดนเรื่องหญิงเคยโดนเอาไปแซวลงหนังสือพิมพ์ก็เคยก็แซวว่าไงแซวว่านี่แหละค่ะเคยมีท่านข้าราชการระดับสูงที่มีเครื่องแบบเคยมาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงดูไม่หญิงสิริบุญไม่ใช่เหรอชื่นชอบชื่นชอบแต่ว่าเราปฏิเสธไปคนเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีอะพี่เออใช่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 ไหมเนอะมีศักดิ์ศรีแล้วก็ปฏิเสธไปแต่ก็ไม่ง่ายที่ต้องเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์จริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคในการที่จะต้องเอาตัวรอดมาให้ได้จริงๆไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะคะไปต่างประเทศเวลาเราไปประชุมแล้วต้องทำงานกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศหลายๆสำนักก็จะมีหลากหลายรูปแบบเจอนักการทูตหลากหลายประเทศก็จะมีวัฒนธรรมที่ดูแปลกๆเช่นแบบโอบเราจูบเราเลยนั่งดื่มกันคุยกันเรื่องการเมืองต่างประเทศยื่นหน้ามาจูบเลยอย่างนี้แล้วก็อึ้งแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้เขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราไม่ต้องการไอ้อย่างนั้นที่ให้เกิดขึ้นเรามาทำข่าวใช่ค่ะเราต้องทำให้เขาเข้าใจว่าผู้หญิงไทยเรามีศักดิ์ศรีที่เราจะต้องเขาควรจะเคารพเราแต่ว่าหญิงไม่เคยใช้ความรุนแรงนะคะในการที่จะทำให้เขารู้สึกในสิ่งเหล่านี้นะ
เราใช้เรื่องของการอธิบายในการพูดแล้วก็ดูจังหวะจากคนว่าเราต้องทำอะไรณเวลาไหนค่ะมันก็เป็นเรื่องของการคือการอธิบายหญิงไม่ได้ลุกขึ้นชกไม่เหมือนแพทณปภามาถ้าเป็นแพทณปภานี่ตันหน้าไปแล้วใช่ไหมค่ะโอ้สงว่าการเป็นนักข่าวต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะพี่หญิงไหวพริบแน่นอนค่ะแน่นอนทุกคนต้องมีไหวพริบเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีทำข่าวไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราต้องไปเจอในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถจะคาดหมายได้ว่าเราจะเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราคือสื่อกลางที่จะต้องยอมเสียสละตัวเองเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างมีสติและใช้ปัญญาเรื่องพวกนี้อ่ะคุณพ่อของหญิงอ่ะรู้ไหมไม่เคยรู้แล้วไม่รู้แล้วไปแล้วคงทราบแล้วตอนนี้อ๋อคุณพ่อไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอ๋อมิน่าดิกาเล่าใช่คือจริงๆเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่เคยเล่าที่ไหนนะพี่แต่ว่าเล่าให้ลูกฟังจะเล่าให้ลูกสาวฟังว่าแม่เคยเจออะไรมาบ้างและวิธีการเอาตัวรอดต้องทำอย่างไรบ้างและสิ่งสำคัญมากกว่าการเอาตัวรอดคือการไม่เอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงใช่ท่านผู้สื่อข่าวท่านไหนนะฮะโดยเฉพาะท่านผู้สื่อข่าวหญิงนะฮะเราอยากจะรู้ว่าคนทำข่าวในปัจจุบันเนี่ยมีเหมือนในอดีตหรือไม่ลองโพสต์เข้ามานะฮะแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันนะฮะใน Facebook ของเราครับแล้วทำไปทำมาท่าไหนทำไมถึงมาเป็นนักธุรกิจทุกวันนี้หญิงทำรายการสุขภาพมา10กว่าปีนะคะพี่วิทวัฒน์แล้วก็หญิงอ่ะเป็นคนที่ถ้าหญิงจะทำอะไรหญิงต้องเชื่อในสิ่งนั้นเช่นหญิงทำรายการสุขภาพหญิงต้องดูแลสุขภาพตัวเองเราดูแลสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องอาหารเป็นคนที่ส่งเสริมเรื่องสมุนไพรไทยหญิงก็จะเป็นคนไม่ค่อยใช้ยาฝรั่งจะใช้แต่สมุนไพรมาตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพกับเราตอนนั้นได้หญิงนอนซิทอัพอยู่แล้วก็เอามือไปคลำท้องเนาะเวลาเรานอนแล้วก็จะเอามือลูบๆเฮ้ยมันเป็นก้อนๆอะไรหญิงก็ไปอัลตราซาวด์ปรากฏว่าเป็นเนื้องอกครั้งแรกเนี่ยนอกมดลูก9เซนโดยที่ไม่มีอาการเลยครั้งที่1ผ่านไปปรากฏเกิดเนื้องอกมาอีกครั้งนึงคราวนี้อยู่ในมดลูกหมอบอกคราวนี้ต้องตัดมดลูกทิ้งละเราก็อ่ะตัดมดลูกทิ้งผ่านผ่าตัดครั้งที่2มาหญิงไปวิ่งการกุศลได้อยู่เลยนะวิ่งการกุศลกับพระปกเกล้า5กิโลก็วิ่งอยู่แต่ปรากฏว่าถ่ายไม่ออก9วันแล้วต้องขับรถไปเข้าโรงพยาบาลตอนตี3คนเดียวอ่ะเพราะปวดท้องมากจนหมอส่องกล้องดูลำไส้หมอบอกว่าลำไส้หญิงพับเพราะเป็นพังผืดหลังผ่าตัดหญิงก็บอกว่างั้นเลาะทิ้งได้ไหมคะเลาะทิ้งเลยคุณหมอบอกว่าเลาะทิ้งก็อาจจะกลับมาเกิดได้อีกหญิงบอกเอาถ้าอย่างนั้นทำยังไงอะถ้าอย่างนั้นลำไส้หญิงพับแบบนี้หญิงก็จะอุจจาระไม่ออกสิคุณหมอบอกมีวิธีแก้ทางเดียวคือคุณหญิงต้องทานยาถ่ายตลอดชีวิตเพื่อให้อุจจาระลดเลวที่สุดแล้วก็ออกไปหญิงก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเรารักษาสุขภาพเราจะพยายามไม่ทานยาถ่ายยาฝรั่งใดๆก็เลยทำรีเสิร์ชดูพบว่ามันมีเครื่องดื่มตัวหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือคอมบูชาหญิงก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่เขาทำวิจัยเรื่องนี้อาจารย์เขาก็บอกว่าคอมบูชามันดีนะมันเป็นเครื่องดื่มที่มาจากประเทศจีนมาเป็นพันปีแล้วแล้วก็มาดังเพราะว่าหมอเกาหลีใต้ที่เขารับอิทธิพลด้านการแพทย์ของจีนเนี่ยเอาไปรักษาจักรพรรดิที่ญี่ปุ่นเรื่องลำไส้เรื่องระบบขับถ่ายรักษาจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วก็เลยพอสำเร็จก็ขนานนามยาตำรับเนี้ยเครื่องดื่มเนี้ยว่าคอมบูชาเฮ้ยวักมากมันแบบระบายดี2วันวันที่2คือให้หญิงมา3ขวดหญิงทานวันที่2แบบระบายดีมากหญิงก็กลับไปหาอาจารย์คะเวิร์คอาจารย์ทำให้หญิงทานหญิงจะซื้ออาจารย์ทำมาเลยหญิงเหมาอาจารย์บอกคุณหญิงผมทำแต่วิจัยผมไม่ทำขายคุณหญิงไปลองทำเองไปซื้อสโกบี้มาหน้ามาลองหมักหญิงก็บอกโอเคงั้นลุยเลยลองทำเพราะเราอยากดื่มแต่ว่าคนอื่นเขาผสมยี่ห้อนั้นน่ะเขาผสมน้ำนะหญิงผสมชาได้ไหมหญิงอยากทานชาหญิงรู้ว่าชาเนี่ยมีสารโพลีฟีนอลมี EGCG มันดีต่อภูมิต้านทานมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหญิงก็เอาชาออร์แกนิกดีแคปผสมชาหมักหญิงก็ผสมกันมาไปมาไปมาจนกระทั่งเป็นเฟอร์เมนเต้ของหญิงออกมาปัญหาคือลงทุนมากแล้วกินคนเดียวมันไม่คุ้มอะพี่หญิงก็เลยบอกเอางี้หญิงเปิดธุรกิจขึ้นมาชื่อว่าบริษัทมิสออร์แกนิกและนี่คือที่มาของการตั้งบริษัทมิสออร์แกนิกเพื่อทำคอมบูชา
ไว้ทานเองไว้ทานเองก็ชื่อ fermente ซึ่งแปลว่า ferment คือหมักเต้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าชาก็ fermente คือชาหมักก็เลยทำออกมาทานเองหลังจากนั้นก็ค่อยพัฒนาไปเพราะว่าพอเราทำทานลูกสาวบอกคุณแม่เพื่อนบอกว่าน่าจะมีแบบทำคอมบูชาที่เหมือนน้ำอัดลมเขาเนี่ยเขาไปใส่โซดาแล้วอร่อยมากเลยก็เลยทำคอมบูชาเป็นสปาร์คลิ่งแล้วก็กี่ตัวแล้วเนี่ยแล้วก็มาเป็นลูกอมลูกอมนี่พี่ต่อยใจผมชอบมากลูกอมรักยิ้มลูกอมนี้ก็มาจากว่าเราจัดรายการเยอะน้องแพทก็เหมือนพี่หญิงเนาะทำวิทยุทำทีวีใช้เสียงตลอดเวลาเราก็บอกว่าเอ้ยเราอยากทานลูกอมนะแต่ว่าถ้าเป็นยาอมเนี่ยมันจะไม่อร่อยถ้าเป็นลูกอมมันก็คือน้ำตาลใช่ค่ะใส่สีใส่กลิ่นมันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นสูตรผสมร่วมกันได้ด้วยความที่เราเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็นี่แหละกระชายช่วยเรื่องของดับกลิ่นหญิงก็เอากระชายมาใส่เอาขิงมาใส่เอาตรีผลาก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมแต่ว่าถ้าทำเป็นลูกอมน้ำตาลเราไม่อยากได้น้ำตาลอะเราก็ใส่เป็นหญ้าหวานแบบเกรดพรีเมียมเป็นความหวานธรรมชาติแล้วพอมาทำเป็นลูกอมปกติแล้วเนี่ยความร้อนที่มาจากการทำให้มันเป็นเม็ดเนี่ยมันจะสลายสรรพคุณของสมุนไพรหมดเลยเพราะฉะนั้นปัญหามันคือว่าอ้าวเราอยากได้สมุนไพรที่มีสรรพคุณอยู่ทำยังไงหญิงก็ใช้นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพรให้ทนความร้อนมากขึ้นและสามารถยังมีสรรพคุณอยู่ในลูกอมหญิงได้นี่อยากจะเห็นในความรู้สึกของหลายๆคนนี่ไงกี่อย่างหน้าตาผลิตภัณฑ์ซะหน่อยโดนใจแพทเลยคอมบูชาตอนนี้อินมากใช่ไหมไม่คอมบูชาพี่หญิงนะเป็นโพสไบโอติกต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าหลายๆคนเขาบอกว่าคอมบูชามันจะเป็นโปรไบโอติกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันต้องมีวิธีการพิสูจน์นะว่ามันมีเชื้อมากน้อยแค่ไหนแต่ตัวเนี้ยมันคือการมีสารสำคัญจากพรีไบโอติกที่มาจากชาพวกโพลิฟีนอลพรีแปลว่าก่อนโพสหลังถูกต้องค่ะพรีเนี่ยคืออาหารของโปรโปรนี่คือจุลินทรีย์ดีแต่โพสเนี่ยคืออาวุธที่ทำให้โปรที่ไม่ค่อยแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นเหมือนกับเป็นแบบซุปเปอร์โดสของตัวโปรไบโอติกอีกทีนึงถ้าเรามีจุลินทรีย์แต่ไม่แข็งแรงไม่มีอาหารที่ดีไปดูแลไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวที่ช่วยทำให้โปรไบโอติกของเราจุลินทรีย์ในลำไส้เราแข็งแรงมากขึ้นก็คือโพสไบโอติกเนี่ยมันคือทำให้ลำไส้เราแข็งแรงดีที่สุดต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าพี่หญิงก็ยังทานนะตัวคอมบูชาน้องแพทถ้ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายถ้าขับถ่ายยากมากๆให้เริ่มต้นด้วย2ขวดก่อนนอนแล้วตอนเช้าก็ไม่ต้องทานอะไรก็เข้าห้องน้ำสบายแต่ถ้าเกิดว่าปัญหามีเล็กน้อย1ขวดก่อนนอนได้แต่ถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนแห้งๆมานะตอนเช้าจัดไปจะสดชื่นมากขึ้นส่วนแห้งๆอ๋อเปล่าไม่ดื่มจริงเหรอคะนอน 3:00 น. ครึ่ง 4:00 น. ไม่เกินค่ะไม่เกินนับชั่วโมงนอนจริงเหรอคะจริงค่ะโอ้โหมีหน้าตาสดใสอันนี้พักผ่อนเพียงพออ่ะแต่จริงๆนะต่อให้เราดื่มคอมบูชาร่างกายยังไงเราก็ต้องออกกำลังกายนะใช่ไหมออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายเสมอๆอย่างพี่หญิงก็ยังวิ่งทุกวันแล้วก็ต้องนอนให้พออย่างที่น้องแพทบอกนะอาหารเราก็ต้องทานให้หลากหลายครบ5หมู่คือถ้าคุณทานไม่ทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยจะทานอะไรเสริมเข้าไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเสริมได้เมื่อทานอาหารที่มีกากใยตัวโพสไบโอติกจะไปช่วยทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยเป็น functional food and drink ที่ทำสิ่งเหล่านี้มาให้ใช้อาหารเป็นยาไม่ต้องการให้คนไทยทานยาเป็นอาหารต้องการให้ทานอาหารเป็นยาและดูแลสุขภาพของเราแบบครบองค์รวมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะอธิบายนะตัวไหนเป็นตัวไหนตัวนี้คือคอมบูชาเฟอร์เมนเต้คอมบูชาคือตัวออริจินอลที่เราเริ่มสีเขียวคือรสชาเขียวตัวนี้คือชาดำกับชาอูหลงผสมน้ำผึ้งนะคะตัวนี้คือตัวเฟอร์เมนเต้สปาร์คลิ่งคอมบูชาสปาร์คลิ่งที่ลูกอยากจะให้เติมโซดาใช่ที่ลูกอยากให้เติมโซดาอันนี้อร่อยมากอันนี้ไปต่างประเทศเนี่ยก็คือตัวคอมบูชาผสมโซดาหรือว่าทำสปาร์คลิ่งนั่นเองใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าคอนเซนเทรตลดลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวลูกอมรักยิ้มตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรจริงๆและไม่มีน้ำตาอันนี้ช่วยเรื่องของกระชายเนี่ยเรื่องของดับกลิ่นปากขิงนี่ช่วยลดการคลื่นไส้อาเจียนที่อยู่ในหลอดในกล่องน้ำเงินเขียวนั่นนะฮะใช่ค่ะส่วนอันนี้คือชาขาวที่หญิงบอกว่าเป็นชาตำรับล้านนาช่วยเรื่องลดไขมันลดน้ำตาในเลือดแล้วก็เรื่องของทำให้นอนหลับลึกแล้วก็มีสารสำคัญ EGCG พวกนี้พี่หญิงมีงานแลบเทสหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเซรั่มคอมบูชาเพียวละมูลหรือผิวละมูลมาจากคอมบูชาเหมือนกัน
โอ้เสนาใช่ค่ะใช่ทาหน้ามาจากคอมบูชาอันนี้ก็คนโบราณเขาใช้ทาหน้าแต่หญิงเอากลิ่นเหม็นออกแล้วก็เติมพวกขมิ้นชันกับบัวบกถ้าเพิ่มความชุ่มชื้นลดริ้วรอยไปหญิงก็มีอันนี้วิจัยในคนอันนี้มีการทดสอบในคนนอกนั้นเรามีแลบเทสและได้รางวัลระดับโลกมาแล้วตัวไหนคะตัวนี้พี่ได้รางวัล เป็น Innovation Winnerด้านเทสนะคะ Innovation Test Winner ของงาน Asia Anuga ปีที่แล้วในไทเฟกแล้วก็ได้รับรางวัลจากนิตยสารชีวจิตนะคะแล้วก็ได้รางวัลของเป็น Premium Herbal ของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็ได้รับเป็นคัดเลือกเป็นเครื่องดื่มสุขภาพทางเรื่องสุขภาพตัวนี้ก็มี Lab Test เรื่องของ EGCG อันนี้ก็เป็น Premium Herbal ของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันอันนี้ปีนี้งาน Thai Fake เราได้รับคัดเลือกเป็น Future Food ลูกอมเนี่ยนะใช่แล้วค่ะเป็น Future Food พวกนี้นี่หญิงออกบูธต่างประเทศมาทั่วโลกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไปงาน Gulf Food ที่ดูไบตอนนี้เราส่งออกไปที่ดูไบไปที่ตะวันออกกลางไปงานที่สิงคโปร์งาน Food and Beverage ไปงาน Soul Food ไปที่เกาหลีใต้เขาบอกว่าของเราเป็นคอมบูชาที่เรียลคอมบูชาแล้วก็เป็นเดอะเบสคอมบูชาส่งไปเกาหลีนะใช่ค่ะคนที่ไปเที่ยวเกาหลีไม่ใช่ซื้อกลับมานะไม่ใช่นะกำลังจดทะเบียนอยู่เนี่ยค่ะกำลังขึ้นทะเบียนออยแล้วก็ลูกอมเราก็ไปอังกฤษมาเมื่อ IIF เมื่อต้นปีไปซาอุดิอาระเบียเดือนหน้าเราได้รับคัดเลือกนะคะเดือนสิงหาเนี่ยแหละเนี่ยเราจะไปคุนหมิงเพราะเราได้รับคัดเลือกเป็นท็อปไทยแบรนด์ไปร่วมสรุปว่าพวกเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาอะไรบ้างถ้าตัวเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องลำไส้เรื่องตับอันนี้แล้วก็ภูมิต้านทานอันนี้จะช่วยดูเพราะว่าจะมีสาร DSL สาร EGCG แล้วก็มีวิตามิน B1 B2 ที่เป็นขวดแก้วใช่ขวดแก้วตัวสปาร์คลิ่งสดชื่นแล้วก็มีสาร DSL ช่วยเรื่องของการดูแลตับเหมือนกันนะคะส่วนตัวชาขาวมีสาร EGCG แล้วก็มีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็ลดไขมันกับลดน้ำตาลในเลือดอันนี้ก็เป็นตำรับโบราณนะคะลูกอมรักยิ้มก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวนี้ก็จะเป็นลูกอมที่ช่วยดับกลิ่นปากช่วยเรื่องของลดอาการคลื่นไส้เจียนะคะแล้วก็ทำให้สดชื่นในช่องปากนะคะส่วนเซรั่มพิวรามูลก็ลดริ้วรอยช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้กระชับรูขุมขนมากขึ้นพวกนี้เรามีแลบเทสทุกอย่างมีความปลอดภัยมีออยล์แบบดูสิสินค้าทั้งหลายตัวเอามาฝากให้กับพี่วิทวัฒน์กับน้องแพทด้วยนะคะขอบคุณมากว่าแต่ว่าแล้วท่านผู้ชมของเราแล้วมีโปรบ้างไหมค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีปัญหาแตกต่างกันเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนเรื่องของทานชอบทานของหวานของมันเหมือนหญิงนะก็ทานเฟอร์เมนเต้ทีรีไวจัดคู่เฟอร์เมนเต้ทีรีไวที่เป็นชาผสมกับลูกอมรักยิ้มกันละกันนะคะเพราะรักยิ้มอมในทุกเพศทุกวัยมันเป็นเม็ดนิ่มผู้สูงอายุเนี่ยอมได้ไม่บาดเพดานปากกับลิ้นไม่บาดเลยแล้วมันนุ่มแล้วมันอร่อยกินไปแล้วฮะเมื่อตะกี้เนี่ยฮะอร่อยครับเข้าไปใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยหวานนะฮะแต่แปลกมากพอเคี้ยวๆไปมันจะหวานขึ้นหวานขึ้นหวานขึ้นรู้แล้วว่าไม่ใช่น้ำตาลมันไม่ใช่น้ำตาลแล้วมันมีกลิ่นกระชายกลิ่นขิงออกมาอย่างหอมเลยนะคะจับคู่กันนะคะสำหรับเซต A แล้วกันนะเป็นเซต A ก็คือเฟอร์เมนเต้2กล่องนี้นะคะกล่องขาวกล่องขาวกับลูกอมรักยิ้มนะคะ10กล่องคือ1กล่องฐานนะคะแล้วก็เซต B เป็นตัวคอมบูชาสปาร์คลิ่งตัวนี้ก็แล้วกันนะคะทานง่ายๆนะคะ1ลังมี24กล่องแล้วก็หมดอายุได้1แบบเก็บไว้ได้1ปีเลยนะคะแล้วก็ลูกอมรักยิ้มเนี่ย1กล่องฐานลูกอมรักยิ้มเก็บได้ปีครึ่งนะคะก็จะจับคู่กันเป็นสปาร์คลิ่งคู่กับลูกอมหรือว่าจะเป็นชาขาวคู่กับลูกอมก็เป็นเซต A กับเซต B ได้สามารถเลือกซื้อได้ค่ะเหลือเพียงเซตละ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะก็ถือว่าราคาถูกมากแล้วก็ขอเป็นแค่200เซตในรายการนี้แล้วกันนะคะ200เซตโทรมานะคะหน้าจอ0996236644นะคะหรือว่า LINE แอดเป็นเฟรนด์กันนะคะที่ Assign Miss Organic ชื่อบริษัท Miss Organic หรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอได้เลยย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึง0996236644ค่ะพี่อีกครั้งหนึ่งราคาเท่าไหร่นะฮะราคา 1,390 บาทถูกมากเซต A กับเซต B ใช่ค่ะเซต A แล้วแต่ว่าใครมีปัญหาสุขภาพคือใครอยากดูแลสุขภาพก็แล้วกันอย่าบอกว่าแบบเอาใส่ใจตัวเองใส่ใจสุขภาพของตัวเองใครสนใจอยากจะใส่ใจสุขภาพด้านใดก็เลือกได้เลยค่ะท่านที่สนใจเรื่องคอมบูชาที่เป็นขวดแก้วอันนี้ก็มีพวกกูเม่วิลล่าโกลเด้นเพลส
ฟู้ดแลนด์หาซื้อได้เลยใช่หาซื้อได้ Shopee Lazada หาซื้อได้ค่ะซื้อได้และแน่ๆก็คือแค่200สายใช่ค่ะราคารถโอ้โหเกือบครึ่งราคาใช่ค่ะใช่ค่ะถูกมากๆนะฮะใช่ค่ะขอให้ขายดีๆขอบพระคุณค่ะและนี่คือสินค้าเป็นทางเลือกสุขภาพใช่ค่ะฝีมือของคนไทยภูมิปัญญาของคนไทยล้วนๆนะฮะส่งออกไปหลากหลายประเทศ คุณภาพล้วนๆเป็นของพรีเมียมเป็นของของดีอะว่างั้นนะฮะทำข่าวมานะว่าเหนื่อยยากแล้วทำธุรกิจเหนื่อยกว่าอีกค่ะเหนื่อยมากแบกของไปออกบูธเนี่ยขอให้ขายติดตลาดเถอะขอบพระคุณติดตลาดเนี่ยอีกหน่อยก็หายเหนื่อยขอบพระคุณยามีค่ะครับคุณหญิงสิริบุญณัฐพันธ์ครับขอบคุณครับนี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมเคยเห็นพระโดนผีสิงหรือว่าแม่ชีโดนผีเข้าแล้วมาให้คารวาสไล่ผีหรือเปล่าครับถ้าไม่เคยเราจะให้ดูครับชมภาพนี้ฮะปีตีปีตีสิกลิสิกลิออกมาออกมาออกมามาจากไหนออกไปออกไปออกไปสักขะอาวุธังสักขะอาวุธังสักขะสะเวสะมุสะต้องการอันใดฮะต้องการอะไรโอ๊ยไม่ไปวะออกมาอ่าล่ะครับนั่นแหละฮะเราดูแล้วเราเออมันค่อนข้างที่จะแปลกหูแปลกตาเป็นภาพของคารวาสสามารถช่วยไล่ผีหรือว่าคุณไสที่สิงอยู่ในร่างกายของพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีได้ท่านผู้ชมฮะถ้าการที่มีผีเข้าคือการตีกลับของกรรมเก่าการเป็นผู้ทรงศีลก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้อย่างนั้นหรือครับเราจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดจากคนคนนี้ครับขุนกวีศรีสยามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสมัยหน้ายังเด็กๆอยู่เลยครับเป็นขุนกวีศรีสยามเรียกจันขุนก็แล้วกันนะฮะครับได้ครับได้ครับอายุเท่าไหร่ครับ36ครับทำเรื่องราวแบบนี้มากี่ปีแล้วฮะประมาณ4ปีครับ4ปีปีนี้4ปีปีนี้ตั้งแต่โควิดครับอ๋อเออๆ19 20 21 22 4ปี4ปีตั้งแต่โควิดนะฮะก็เนี่ยฮะเข้าปีที่4พอดีเลยนะฮะทำไมพระกับแม่ชีถึงโดนผีสิงได้อ่ะถ้าเราเชื่อในเรื่องผีสิงจริงๆแล้วพระก็คือมนุษย์ผีตัวนั้นจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของพระรูปนั้นก็เข้าก็มีพระจะหมดกรรมก็ต่อเมื่อดับก็คือตายแล้วก็ไม่เกิดถ้าเกิดมันก็มีกรรมอีกการเกิดคือทำให้เกิดกรรมต่างๆมากมายถ้าเกิดไม่อยากมีกรรมก็ต้องดับคือไปมรรคผลนิพพานโอ้โอเคเรากำลังพูดถึงพวกเราที่เกิดมามันก็อยู่ในวัฏสงสารที่เวียนว่ายตายเกิดนะมีบุญมีบาปมีกรรม เกิดขึ้นแม้ว่าจะใส่ยูนิฟอร์มอะไรก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยการใส่สบงจีวรมันก็คือยูนิฟอร์มอย่างนึงเขาก็แค่คนธรรมดาก็คือคนธรรมดาแต่แค่คือไม่ได้บวชมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเกิดมาเราก็เป็นมนุษย์อายุ20เราก็บวชบวชเสร็จก็ไม่รู้ว่าบวชเนี่ยตัวเป็นพระแต่ใจเป็นพระหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ศีลครบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกต้องถูกไม่ถูกเราก็ไม่รู้เราก็กราบไหว้แต่ผ้าเหลืองแต่จิตใจข้างในเรารู้หรือเปล่าว่าพระรูปนี้ใช่พระหรือเปล่าถูกป่ะถูกต้องบางทีศีลบกพร่องมันก็เข้าได้ไม่ใช่เป็นพระอริยะหรืออรหันต์ไม่ใช่อนาคามีสักทาคามีหรือโสดาบันหรือเป็นอรหันต์ก็ยังเข้าได้อยู่เพราะจิตเราก็ยังไม่นิ่งพอเยอะไหมฮะที่มาหาโอ้เยอะมากครับเยอะเยอะเยอะจริงๆเป็นพระสงฆ์กับแม่ชีเนี่ยเยอะมากแม่ชีกับเยอะกว่าเลยครับคือเยอะควบคู่กันเลยอ๋อเลยทั้งมาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเนนแม่ชีพระสงฆ์มาหมดเพราะผมรักษาโดยผมไม่เรียกร้องเงินทองผมรักษาให้ฟรีแถมส่งค่ารถกลับด้วยหรือให้ลูกศิษย์ผมไปส่งถึงวัดด้วยเราอาจจะไม่ได้พูดถึง เรื่องของการโดนคุณไสแต่เพียงอย่างเดียวมันคือกรรมเก่าด้วยเหรอครับคือมันมีทั้งกรรมคือผีตัวนั้นอาจจะวิญญาณที่จองเวรจองกรรมมาไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพื่อรอพระรูปนี้หรือรอคนคนนี้หรือกรรมจากบุคคลที่ไปจ้างวานหมอผีมากระทำใส่ที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะมากมายที่สมัยนี้คือการฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมายเพราะเรื่องเหล่านี้มันคือเรื่องที่งมงายถูกป่ะตายโดยไม่ผิดกฎหมายอ่ะใครเอาจับมือใครดมได้การโดนของถูกป่ะให้บ้าให้คลั่งหลายๆเคสที่ผมพิสูจน์ออกมาหลายๆคนที่โดนก็คือคนที่มีชื่อเสียงจับมือใครดมก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดไปจ้างมือปืนฆ่าติดคุกติดตารางตรงนี้ไม่เป็นไรยาสั่งต่างๆที่ถูกปรุงขึ้นมาทุกอย่างเยอะแยะมากมายที่รับเข้าไปจากทางลมจากคาถาอาคมต่างๆมันมีตำราเลยตำราที่กระทำคนเลยโอ้โหเห็นบอกว่ามีนางงามมาด้วยเหรอใช่ครับมีนางงามด้วยใช่นะเขาก็มารักษากับผมด้วยการโดนของมา
จากของกินเขาเป็นมีอาการอะไรมีวิญญาณอยู่ในตัวเขาอ่ะแล้วก็ผอมเลยผอมโหลหน้าตาคือไม่มีสภาพการเป็นนางงามเลยผอมคือไม่กินไม่ได้อะไรไม่ได้กินก็อ้วกอะไรต่างเก็บตัวคือแบบจะอยู่แต่คอนโดเขาไม่ออกไปไหนแล้วเขาไปหาหมอไปหาแล้วไปหาโรงพยาบาลดังๆเลยดังๆเขาไปหาทั่วมาแล้วเขาไปหาหมดแล้วจนไม่มีที่พึ่งก็มานอนตากฝนอยู่หน้าสำนักผมก็ผมคิวเยอะอ่ะผมรับแค่168คิวตอนนั้นอ่ะมานอนตากฝนรอตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งตีสองใช่แล้วเรารักษาด้วยยังไงเอามาหน่อยก็ได้เอาไม้เอาถือกับเอาไม้กับเอาไม้เนี่ยก็คือไม้อันนี้ขออนุญาตนะครับครับก็คือเนี่ยผมก็จี้บริเวณตรงท้องเขาก็ร้องออกมาร้องออกมาเสร็จปั๊บผีมันก็หลุดออกไปหลังจากนั้นเขาก็ดีขึ้นเลยหายกินได้น้ำหนักขึ้นหลังจากนั้นน้ำหนักจะขึ้นเป็น10โลเหมือนกันนะจากที่ลงไป10โลขึ้นมา10โลตอนนี้ก็ทำงานได้ปกติชีวิตแฮปปี้ดีทุกอย่างดีพร้อมด้วยเนี่ยก็คือแค่นี้แค่นี้เองแล้วก็มีอันนี้อีกนึงอันนึงที่ผมใช้ไล่ผีนี่นี่คืออะไรฮะยาดมจริงๆยาดมไล่ผีใช่ผมจี้ที่หัวเนี่ยก็ออกมาไล่ผีจริงๆทำไมเดี๋ยวใช่ด้วยผมใช้อันนี้ไล่ผีประจำเลยยิ่งตอนผมบวชเป็นพระเนี่ยผมใช้แต่ยาดมไล่ผีทำไมถึงใช้ยาดมก็มันดูรุนแรงนะหลายๆคนบอกเฮ้ยเป็นเพราะมีดผมเลยโมโหมันไส้ผมเลยใช้ยาดมไล่ผีเลยเขาก็บอกว่าหมายความว่าก็คือเนี่ยผมดึงผมจี้ตรงหัวปั๊บก็ร้องคล้ายๆกับพระอาคมร้องออกมาเหมือนกันใช้ยาดมจี้ตกลงมันคืออาคมมันคืออาคมหรือยาดมมันใช่เนาะเนาะจริงๆผมใช้เนี่ยคือเอาอุปกรณ์ไล่ผีของวางเซตนี้ก็คือหมายความว่าแล้วกลับไปก็กินได้ใช่หายเลยขึ้นก็มาเช็คอาการอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งก็หายขาดเราเชื่อว่าคืออะไรในเรื่องของน้องโบก็คือของน้องโบเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เขาสนิทก็คือด้วยความอยากได้หรืออะไรหลายอย่างเนี่ยก็เลยต้องการให้เขาอยู่แล้วเขาก็ไปกินอะไรบางอย่างที่คนที่คิดไม่ดีนะให้กินแปลว่าเขาโดนของเขาโดนของอ๋อมีคนทำของใส่ใช่ที่เขาว่ากันที่เขาใช้พูดกันแบบนี้ว่าทำของใส่โดนคุณใส่ถูกโดนคุณใส่เหรอใช่เขาเล่าแบบว่าอาจจะเป็นใครเล่าแต่ก็เปิดเผยไม่ได้เขาเล่าเอาแค่เรื่องราวก็คือเล่าว่าน่าจะดื่มน้ำเข้าไปที่คนหนึ่งให้หลังจากนั้นก็มีอาการแล้วคนที่ให้เขาดื่มนั่นน่ะต้องการอะไรจากตัวเขาหรือก็คือก็ต้องการให้เขาอยู่ด้วยอ๋อเป็นเขาเรียกอะไรใส่ของมนต์เสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยหรอก็คือประมาณนั้นแหละอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดเสน่ห์ยาแฝดพยายามอย่าคิดเอาเป็นเสน่ห์ยาแฝดใช่มั้ยก็คืออารมณ์ประมาณนั้นเลยเสน่ห์อย่างเอาล่ะครับอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีวิธีอย่างที่ว่าเอาโน่นนี่ขนาดว่าใช้ยาดมจี้ก็ได้ทำไมเราจะต้องใช้ความจะเรียกความรุนแรงก็เกิดกระดูกก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะฮะแต่ทำไมจะต้องใช้อุปกรณ์ใช้กำลังเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็เรายกตัวอย่างอะไรกันนะสมมติเรามีหมาตัวนึงเข้าบ้านอยู่ถ้ามันดื้อมากๆเนี่ยไปนะหมาจ๋าไปนะจะออกไหมผีก็เช่นกันใช่จริงไหมก็เหมือนกับโจรเนี่ยเชื่อว่าหลังจะเข้าบ้านเนี่ยโจรจ๋าอย่าทำไปนะโจรนะมันคงไม่ไปเฮ้ยจะไปไม่ไปใช่ก็อารมณ์เดียวกันในรอบตัวของเราเนี่ยมีผีอยู่ทุกที่ไหมครับมีทุกที่เลยทั้งผีทั้งเทวดาทั้งอะไรต่างเขาก็อยู่รอบตัวเราแต่เขาก็อยู่ในส่วนของเขาเราก็อยู่ในส่วนของเราแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งกรรมมาประมาณจบเจอกันคือเจ้ากรรมนายเวรมันก็สามารถที่จะเข้ามาได้เห็นไหมจันขุนจะเห็นได้ไหมถามว่าเห็นได้ไหมมันก็แล้วแต่ว่าเขาใช้เห็นหรือไม่เห็นแล้วแต่ว่าเราจะอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นการไม่รู้ดีที่สุดการไม่รู้คือไม่ทุกข์เหมือนไหมถูกปะถ้าเราไปรู้แล้วทุกข์เราจะไปรู้ทำไมถูกปะการพระพุทธเจ้าบอกว่าความไม่รู้เป็นทุกข์แต่ว่านั่นคือสิ่งที่อยากรู้หมายถึงว่าคือถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่รู้เราไม่ไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์แล้วใช่แต่ถ้าเกิดความไม่อยากรู้ใช่ความไม่อยากรู้ใช่แต่ถ้าเกิดเราอยากรู้เราก็กำหนดให้รู้แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากรู้เราก็ไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่ควรรู้ไม่เป็นทุกข์เราควรที่จะรู้แต่ถ้าเกิดอันไหนเรารู้แล้วทุกข์อย่าไปดูเขาเลยเราจะรู้ได้ยังไงถ้ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงอะไรคืออาการเขาเปลี่ยนเลยเขาออกเลยจากที่เป็นคนปกติเหมือนคนในบ้านเราเนี่ยปกติดีๆเลยแต่มันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปนิสัยอาการสิ่งที่ทำหน้าตาทุกอย่างร่างกายสภาวะมันเปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิมเลยพวกนี้เขาจะรู้ได้หรือคนรอบข้างเนี่ยจะรู้ดีที่สุดว่าสามีลูกหรือคนใกล้ตัวหรือเพื่อนเราเนี่ยเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปเลยคืออาจจะมีกลิ่นจากแบบกลิ่นก็เลยกลิ่นสางศพก็มีเหรอใช่อันนี้ก็นะฮะสำหรับท่านที่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ที่สำคัญที่ตะกี้นี่ท่านคุณพูดก็คือเรื่องของการทำดีใช่ทำดีใช่ไหมฮะให้ทำดีทำบุญถือศีลอย่าทำบาปอย่าไปทำร้ายผู้อื่นอะไรประมาณนี้ใช่ก็คือทานศีลภาวนาเอาไว้ครบทานศีลแล้วก็ภาวนาทำให้เราเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆแค่นั้นเองไปมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณใสอะไรพวกนี้มาจากไหนคือผมชอบเมื่อสมัยเด็กๆแล้วนะเพราะในสังคมสมัยตอนที่ผมอยู่โบราณเนี่ยย่าผมก็เป็นร่างทรงแต่ตัวผมไม่ใช่ร่างทรงนะเดี๋ยวคนรอบข้างเนี่ยเขามีวิชาคมกันผมก็เลยสนใจเด็กก็เลยไปขอเรียนกับเขาขอเรียนกับคนเฒ่าคนแก่เขาก็เมตตาให้แต่ผมเป็นคนไม่โลภอะเอาในสิ่งที่ผมชอบผมชอบเสน่ห์จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเสน่ห์มากกว่าเรื่องของเสน่ห์เมตตาเสริมดวงเนี่ยผมโคตรเก่งเลยแต่หลังๆมาปั๊บเนี่ยดันมาดังเรื่องไล่ผีดันเรื่องไล่ผีเพราะมีแต่คนไล่ผีอ่ะคือคนที่ก็โดนของเนี่ยมาให้ผมนะเขาก็ให้ผมไปนั่งสมาธิฝึกจิตต่างๆผมก็นั่งศึกษาผมได้ตำราเล่มนึงมาตำราเล่มนั้นน่ะคือการใช้ผีมากระทำคนทั้งเล่มเลยทำให้ตายทำให้บ้าทำให้คลั่งทำให้เกิดคดีความทำให้บันไลทำให้ชิบหายหมดตะกี้ที่บอกว่าเก่งเรื่องเสน่ห์เสน่ห์ใช่แปลว่าทำของเหรอครับไม่ใช่หมายถึงว่าลงเมตตาเสริมเมตตาให้เขามีดูมีออร่าดูดีปังเฮงรวยมาเนี่ยใช่คือไม่ได้แบบทำให้เขารักกันอะไรต่างๆผมไม่ทำใช่อันนี้ผมไม่ทำหรอกถ้าเกิดสมมติแฟนทิ้งหาผัวใหม่ดีที่สุดแน่นอนอยู่แล้วใช่ง่ายๆนะโอ้ไม่อย่าไปพยายามอย่าไปพยายามล่างให้เขากลับมาถูกใช่เขาไม่มีใจแล้วใช่ใช่จะล้างต่อไปก็เดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันกลับมาก็มันก็เหมือนเดิมแก้วที่มันแตกแล้วมันเล้าแล้วทิ้งไปดีกว่าเปลี่ยนใหม่หาผัวใหม่หาเมียใหม่ง่ายกว่าง่ายกว่าที่จะพยายามที่จะเอาข้อคืนมาใช่แล้วก็จะใช้ไปใช้วิชามนต์ดำไปใช้วิชาของดำของมืดทั้งหลายซึ่งไม่เห็นด้วยเลยใช่ไหมไม่เห็นด้วยเพราะมีเยอะเหมือนกันไปทำแล้วชีวิตเขาก็ไม่ดีขึ้นคือทำกลับมาก็จริงแต่สุดท้ายชีวิตเขาก็บันไลเหมือนกันใช่เอาแหละก็คือชอบมาตั้งแต่เด็กเด็กๆเลยไปเรียนไปเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กใช่ตัวจันเองเนี่ยฮะแล้วชื่อขุนกวีศรีสยามนี่มาจากไหนเมื่อก่อนตอน Facebook ตั้งใหม่ๆไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเลยตั้งชื่อขุนกวีศรีสยามชอบแต่งก่อนอ๋อเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนใช่ก็เลยชอบสมัยเด็กๆแล้วมีสมผงสัมผัสอยู่ใช่ขุนกวีศรีสยามไว้ชื่อนี้เรียกง่ายใครจะไปคิดว่าในอนาคตเฮ้ยชื่อนี้ดังๆเว้ยก็พอได้นะฮะใช่ทำอาชีพอะไรมาก่อนอายุตอนนี้ก็แค่เท่าไหร่36ผมรับราชการอาหารเมื่อก่อนเป็นผมเป็นทหารแล้วผมลาออกมาใช่ผมลาออกตอนนั้นยศขั้นสุดท้ายก็ร้อยโทร้อยเอกแล้วตอนนั้นก็คือเขาให้เลือกแล้วแหละนายเขาให้เลือกว่าถ้าเกิดทำแบบนี้ก็ให้เลือกเป็นทหารซะผมก็เลยเลือกเอาลาออกดีกว่านายจบกว่าชีวิตเป็นของเราจบยศถามนาศักดิ์ก็แค่สี่โมงเย็นยศตายไปก็อะไรไปไม่ได้ถูกป่ะเป็นอย่างนี้เฟี้ยวป่ะเยอะต้องระวังใช่ไหมสบายสบายครับดูสิเป็นผู้หมวดแล้วกำลังจะเป็นผู้กองอยู่แล้วใช่กำลังเป็นผู้กองแล้วไม่เอาผู้กองไม่เอาออกมาเป็นจานขุนออกจะเป็นให้กวีศรีสยามดีกว่าถูกต้องเพราะลูกศิษย์เขารอเราเยอะยศถาบรรดาศักดิ์ที่ผมบอกอ่ะมันก็60ก็เกษียณแล้วตายไปเอาไปไม่ได้คือหมายความว่าทำอาชีพนี้มาก่อนคือผมเป็นอาชีพใช่ไหมคือไม่ใช่อาชีพจริงๆแล้วผมกะทำเล่นๆความฝันผมคือเปิดร้านเหล้าความฝันผมเปิดร้านเหล้าผมชอบกินเหล้าลีเจนซี่ที่ขุนกวีเลเจนซี่ถูกปะล่ะแต่จะพัดจะผูกะทำเล่นๆตอนนั้นมันมีร้อยรอสอตอนที่ว่าช่วงร้อยรอสออ่ะผมออกมาดูพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีผมใช้วัดกีระดับเนี่ยในการออกมาทำเล่นๆไม่คิดว่าตัวเองจะดังเหมือนกับการคือผมไม่คิดด้วยว่าตัวเองจะต้องมาบูชาท้าวเวสสุวรรณโนตอนนั้นท้าวเวสยังไม่ดังเหมือนตอนนี้เลยถูกปะผมมารู้ว่าผมต้องบูชาท้าวเวสผมยังบอกเลยโอ้ตายแล้วยักษ์ไม่เท่เลยมายืนท่าเนี้ยโอ้เท่ก็ไม่เท่ทำไมเราไม่เป็นเทพองค์อื่นทำไมเราไม่มีวิชาอื่นแต่ก็ลองมองท้องฟ้าดูแน่จริงให้ผมดังสิผมเรียกปู่คุยคนเดียวอ่ะเหมือนคนบ้าเนี่ยถ้าจริงว่าผมสงสัยว่าผมทำได้ไงในบางอย่างที่มันไม่มีในวิชาคมอย่างเช่นคือการใช้มือแล้วดึงอะไรบางอย่างออกมาจากตัวเขาใช้มือเปล่าดึงหรือใช้ยาดมเนี่ยเกี่ยวเงี้ยแล้วดึงออกมาเนี่ยเนี่ยพวกนี้เขาเห็นผมทำได้หมดอ่ะจริงเขาก็ผมก็งงว่าผมทำได้ไงวะแล้วคิดว่าตัวเองมีอะไรคือก็เรียกว่าจะต้องเป็นคนที่มีวิชาไงพรสวรรค์พ
พรสวรรค์คือบางอย่างเนี่ยเฮ้ยมีของเขาเรียกพรสวรรค์แล้วกันพรสวรรค์เนี่ยมันบางอย่างเนี่ยมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดคือของเดิมทุนเดิมของเรามีไอ้สิ่งที่เราชอบคือสันดานเดิมเราว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้แล้วมาบวกกับทุนเดิมมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แล้วผมก็บอกกับท้าวเวสว่าผมไม่เลิกเล่านะผมยังกินผมจะเป็นสไตล์ผมถูกป่ะผมรับสิทธิ์ครั้งแรกคือกางเกงยีนเสื้อยีนเลยทำตัวฉีกไปเลยอย่างกับหนุ่มดาวเผาปานมาแนวอ่ะคนถามหาไหนอาจารย์บอกนี้อ่ะกูเนี่ยอาจารย์งงก็ไม่คิดว่าคนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองเลยโอ้ด่าชิบหายไปปวงบอกคุณกวีสนไหมผมคิดว่าผมทำดีถ้ารับได้ก็ต้องรับผมเป็นคนไม่ตอแหลตัวเองถ้าโกหกตัวเองได้ก็โกหกลูกศิษย์ทุกหาได้โกหกคนทั้งโลกได้ผมไม่ใช่ผมไม่เฟกผมเกลียดที่สุดคือการโกหกแล้วไม่มีสัจจวาจาแต่ผมรับปากกับท่านว่าถ้าเกิดผมดังนะผมจะสร้างท่านผมสร้างจริงแล้วผมสร้างวัดด้วยที่สำคัญนะเดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้นะฮะแต่แน่ๆก็คือว่าเป็นคนที่อย่างที่พูดตะกี้เนี่ยว่านับถือท้าวเวสสุวรรณใช่ก่อนที่ท้าวเวสสุวรรณจะมีชื่อเสียงโด่งดังในตอนนี้ก็คือผมนับถือท่านมา4ปีเองเพราะผมไม่รู้ตอนแรกไม่รู้นี่ผมสงสัยในพรสวรรค์ของผมเนี่ยบางอย่างคือพรสวรรค์นะนะที่ว่าบางคนก็มีพรสวรรค์ในแต่ละข้อแต่ละข้อผมได้ข้อนี้มาไงผมก็เลยงงเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยมันฟุกหรือเปล่าวะหรือคนที่มาผมบ้าวะเนี่ยผมยังคิดเหมือนกันนะแล้วไปนับถือท้าวเวสสุวรรณในขณะที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงได้ยังไงก็มีพี่เรียกคนๆนึงท่านนึงแล้วกันเค้าแนะนําเค้าบอกเลยเค้าบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาของเจ้าแล้วนะเจ้ามีกรรมสัมพันธ์อะไรต่างๆตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อผมเป็นคนเชื่ออะไรยากมากผมก็เหมือนกับเด็กสมัยใหม่อ่ะจะเชื่ออะไรมันต้องลองผมก็เลยท้าเสร็จต้องลาออกจากทหารคิดดูในสิ่งที่ผมรักอะแล้วผมก็เลยมาทำในทางเนี้ยทำในทางนี้แบบมุ่งทำก็ใครจะไปคิดว่าทรงเนี้ยทรงแบดอ่ะทำไมคนนับถือเยอะคนมากราบมาไหว้เอาเท้ามาเหยียบหัวเงี้ยจริงๆแล้วผมไม่ได้เหยียบคอนะลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์ขอเท้าหน่อยก็ไว้ที่หัวคือเขารักแล้วเขาศรัทธาเขาช่วยเขาคือผมช่วยเหลือคนโดยที่ผมไม่เรียกร้องอะไรผมช่วยด้วยใจว่าแล้วมีรายได้จากการทำอะไรตรงนี้ยังไงผมไม่เรียกร้องแล้วแต่จะแล้วแต่ศรัทธาแล้วค่าครูข้าวสารตั้งแต่1เมล็ดข้าวสารผมก็ไปแจกคนยากคนจนผมทำอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มเลยแล้วผมบอกท่านว่าวันแรกผมเป็นอย่างไรวันสุดท้ายของชีวิตผมจะเป็นอย่างนั้นผมจะไม่เปลี่ยนแล้วเอารายได้มาจากไหนเราต้องอยู่ต้องกินไงนี่ไง Facebook ไงผมมีคนติดตามตั้งล้าน 500,000 คนมันก็มีโฆษณาจากพี่มาร์คผมได้เงินเดือนจากพี่มาร์คมาร์คซักเกอร์เบิร์กมาร์คซักเกอร์เบิร์กตรง22ก็โอนมาเลยจากอเมริกาผมเลยไม่สนใจเอาทำไมมีผมไม่มีพอแล้วผมรู้จักพอเพียงรายได้มาจากนี่ไงพี่มาร์คเขาใช่พี่มาร์คก็ดูเยอะๆแล้วกันดูเยอะๆผมก็ได้ตังค์นะด่าด้วยดูด้วยนะด่าไม่ว่าแต่ขอให้ดูนะตอนนี้เขาเปิดไมค์แล้วเขามีเทรดแล้วนี่เข้าเทรดซะยังอ๋อสมัครแล้วสมัครแล้วเข้าไปดูใช้ทวิตเตอร์นั่นแหละใช้ค่าทวิตเตอร์สมัครแล้วเผื่อพี่มาร์คจะได้เพิ่มยอดให้อีกนะใช่ยอดรายได้ว่างั้นแหละก็เลยกลายเป็นผู้ที่คนเขาคิวเยอะหรอแต่ละวันเยอะมากครับเยอะจริงก็นางงามนอนรอผมอะผมคิดว่าเด็กอะไรก็ไม่รู้นอนตากฝนอะนี่มึงนางงามเหรอที่มาเนี่ยผมต้องบอกเลยใช่ค่ะน้องโบที่น้องโบแหละผมยังไม่รู้เขานั่งรอตากฝนตบยุงกลางอะเพราะว่าตอนนั้นผมเยอะจัดอะผมก็กลัวผมไม่ไหวผมก็เลยจำกัดคิว168คิวต่อวันแต่หลังมาบอกมาผมพร้อมช่วยแล้วผมสงสารบางทีเหมาเขารถมาแล้วเขาไม่ได้เจอตัวผมผมก็เลยปรับเปลี่ยนนะไม่ไรผมยอมเหนื่อยเพราะเวลาผมรับลูกศิษย์ผมกินข้าวไม่ได้เลยผมไม่กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าจนถึงลูกศิษย์คนสุดท้ายก้าวออกจากสำนักผมเพิ่งกินข้าวได้โอ้ถ้าเราบอกว่ามีคนที่มาขอแล้วก็แบบว่าเราจะต้องใช้เอาไม้กระบองหรืออะไรเนี่ยไปจิ้มที่อวัยวะเพศเขาผู้หญิงคนนี้เล่าก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปนะฮะเล่าก่อนว่าคนนี้เข้ามาด้วยความเดือดร้อนอะไรมันมีของวิ่งอยู่ในที่ลับอ่ะของไม่ชอบซ่อนอยู่ตามที่ลับอยู่แล้วอ่ะไอสิ่งที่มันตามเท้าเนี่ยง่ามมือง่ามเท้าหรือที่ลับอวัยวะเพศซ่อนหลบถูกเวลาจริงเพราะหมอผีจะเอามือไปจกก็ไม่ได้เฉพาะมันอยู่ข้างในอ่ะทีนี้เขาบอกมันอยู่ตรงนั้นเราทำไงเราบอกว่าไปหรือไม่ก็ปลุกคนบ้างอะไรบ้างก็มีปลุกเหมือนกันปลุกเรียกปลุกยักษ์อย่างในคลิปนี้ก็จะเป็นโทวังทองที่ปลุกออกมาเพราะว่าปริญญาโทเนี่ยเดี๋ยวเขามาด้วยอาการอะไรทำไมเขาถึงรู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นมันวิ่งอยู่แล้วมันก็มีวิญญาณอยู่คือเหมือนกับโดนสิงโดนเข้าแล้วก็มันวิ่งอยู่ตรงนั้นเขารู้อยู่แล้วมันไม่ปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นเจ็บมันจะเจ็บปวดทั้งเนื้อทั้งตัวนอนไม่หลับมันเพราะมันโกนมีอาการชีวิตไม่ดีเจ็บอวัยวะเพศ
มันวิ่งมันรู้สึกวิ่งเลยเจ็บแล้วมันก็มีคือง่ายๆเหมือนกับการเสพกามกับผีด้วยเสพกามกับผีคือมีอะไรกับผีด้วยเสร็จอะแต่เสร็จกับผีหรือวิญญาณอะใช่แล้วเขาไปหาหมอหรือเปล่าไปหาเขาตรวจหมดแล้วหมอตอบโจทย์ไม่ได้อะเขาก็เลยมาหาผมเป็นที่พึ่งสุดท้ายเพราะอะไรมันไม่เสียตังค์ไม่หมดจากที่อื่นมาแล้วผมเนี่ยเซมาหาผมเนี่ยเขาต้องตรวจภายในอะตรวจหมดแล้วตรวจภายในแล้วด้วยถูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรวิ่งอยู่ในนั้นไม่มีเลยจริงหรอหลายเคสหลายเคสมีหลายเคสที่มีอะไรอยู่ตรงอวัยวะเพศผมดังที่เป็นข่าวครั้งแรกเลยคือตีไม่ละเอาขวดน้ำไปตีเนี่ยนี่แหละไอ้หมอโรคจิตมึงเอาขวดน้ำไปตีอวัยวะเพศผมก็บอกไอ้ทีข่าวดีๆไม่เอาผมไม่ออกวะก็มันอยู่ตรงนั้นเลยผมทำยังไงล่ะปะโถถูกป่ะจริงหลายเคสมากเลยแบบนี้เหรอใช่เอาอะไรไปตีนะขวดน้ำเมื่อก่อนนี้ผมใช้ขวดน้ำก็ติ้ง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 สักกระชากุศลทางไว้สักกุศลไปใช้ขวดน้ำไปตีเขาใช่ทำไมอะทำไมถึงไปตีเขาเปล่าเขาก็มันซ่อนอยู่ตรงนั้นอะจะให้ผมไปตีตรงไหนอะแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนอาจารย์อยู่ตรงนั้นอะเขาก็บอกอ๋อเขาบอกเองเขาบอกเองเจ้าตัวบอกเองว่าอยู่ตรงนี้บางคนบอกให้ล้วงได้เลยจัดการได้เลยอาจารย์โอ้โหบันไลแล้วเป็นข่าวแล้วผมก็เลยเนี่ยอาศัยพรุ่งนี้ไปผมจะได้ดูภาพพจน์ดูดีหน่อยไม่ดูอาจารย์ให้พวกลูกศิษย์ผมเนี่ยปลุกให้มันออกมาอ้ามันก็อ๋อแย่เข้าไปโดยที่สติเขาตอนนั้นเหมือนกับยักษ์มาลงสายยันยักษ์มาลงเขาก็กระทุ้งเข้าไปเอาละครับไปดูคลิปนะฮะผู้หญิงคนนี้เข้ามาแล้วก็จะต้องเอาไม้กระบองไปจิ้มตรงอวัยวะเพศอ่ะดูครับเวสปะวุปะ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 อันนี้จบปริญญาโทวิศวะรู้สึกผมมึงเอ้ยมัน25ปีแล้วอาจารย์25ปีนะ25ปีแล้วมันทำมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เสียบหัวใจไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายยังไงต้องมาดูอาการด้วยค่ะไม่มีอะไรโทรเขาไม่ได้พี่โทรไม่ได้เลยนะ25ปีเหรอเขามีอาการแบบถูกไปหาหมอไม่หายอ่ะก็เขาทรมานแล้วเขาก็ไม่รู้ก็บอกว่าบางทีการแพทย์ตอบโจทย์ไม่ได้เขาก็เลยให้ผมช่วยเหลือเรียกว่าช่วยเหลือใช่ผมก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนเหล่านี้แล้วเขาหายไหมหลังจากนั้นหายก็ขอบคุณขอบใจผมเพราะเขารักษาต่อเนื่องไงผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดรักษาต่อเนื่องหายแต่ถ้าเกิดรักษาครั้งเดียวแล้วหายเลยผมจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะหายไม่หายมันก็ต้องมาดูอาการบางคนผมรักษาเป็นปีนะปีนึงก็มี2ปีก็มีเพราะกรรมไม่หมดอ่ะผมเลยฝึกจิตสมาธิต่างๆตอนผมบวชเฮ้ยรักษาคุณไสที่ตัวเองนะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วคนนี้เขารักษาอยู่กี่ครั้งน่าจะ2ครั้งหรือเท่าไหร่ก็หายมาเช็คเหมือนกับครั้งแรกรักษาเสร็จครั้งที่2มาเช็คเสร็จไม่มีก็จบใช่ไม่มีอะไรวิ่งอยู่ในนั้นไม่มีอะไรวิ่งแล้วก็คือหายเลยก็ใช้ชีวิตตามปกติสุขได้แล้วเรารู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรถึงมีอะไรไปวิ่งอยู่ในนั้นสมมติว่ามีผีมีวิญญาณอยู่ในถึงเขาเนี่ยเพราะอะไรมาจากไหน รู้ไหมโอ้ผมว่าบางทีบางอย่างอาจจะเป็นกรรมก็ได้บางทีเนี่ยผีผู้ชายอ่ะมันชอบอยู่แล้วอ่ะผู้หญิงอ่ะเหมือนเกิดความหลงรักอ่ะไอ้สิ่งที่อันตรายน่ากลัวที่สุดคือคุณใส่ส่งวิญญาณมาแล้วหลงรักร่างเนี่ยไล่มันโคตรยากเลยเขารักอ่ะเขาหลงรักร่างนี้ใช่หลงรักร่างนี้อ่ะผมเจอจริงๆแล้วผมไล่ได้พี่ไรรู้ป่ะเฮ้ยมึงเอาไปไม่ได้นะเว้ยอันนี้เด็กกูนะมึงอย่ายุ่งนะกูจะหอมโชว์ให้ดูกูมันโกรธมากเลยเพราะผมก็เคยโดนประสบการณ์ตรงมาประสบการณ์ตรงคือเด็กผมเองอะโดนจริงๆแบบผมเป็นคนเปิดเผยแล้วเอาง่ายแฟนเราอะว่าไงใช่ไหมใช่ก็คือแฟนผมอะผมมีหลายคนมากอะมันก็คือแบบมันเข้าอะแบบเฮ้ยอะไรวะอ๋อผมรู้แล้วมึงรักเขาใช่ไหมเพราะบอกตีสองเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาเหมือนกับมีอะไรมาเอาเขาตอนตีสองตลอดเลยใช่ตลอดผมบอกเฮ้ยมึงไม่ปกติละมาดูนะผมก็ดึงลงมาจากที่เขาเป็นเด็กจบปริญญาโทนะเป็นลูกเจ้าของโรงงานนะคือเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้สุดท้ายต้องมาเชื่อผมอ่ะผมเรียกเขามาบอกเฮ้ยเองโดนจริงเว้ยแล้วผมก็แบบเหมือนกับพูดให้ผีมันเจ็บใจเลยนะเฮ้ยนี่ของกูเว้ยอย่าไปยุ่งนะเดี๋ยวกูหอมให้ดูหอมโชว์ให้ดูจริงสักพักมันแขนบอกมึงออกไปแล้วแล้วก็ออกไปก็เรียกภาพบาดตาบาดใจผีไม่ชอบ
ต้องทำให้มันเจ็บใจใช่คิดว่าเกลือจิ้มเกลือเลยจือเกลือจิ้มคลิปก็มีในโทรศัพท์นะแต่ว่าผมไม่กล้าเปิดเผยจริงๆเนี่ยในเหตุการณ์น่ะที่สระบุรีเนี่ยอ๋อเราไปหอมคนที่มาขอความช่วยเหลือประมาณนั้นไม่ใช่อันนี้คือแฟนนี่แฟนใช่ไม่ใช่ไม่งั้นไม่ได้ติดคุกถ้าเกิดอย่างนั้นมีในคลิปก็มีคือให้ผัวตัวเองหอมมีคือสามีตัวเองอ่ะมาปั๊บเฮ้ยทำไมมันไม่ออกวะเหมือนเคสเมืองการคือเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้แล้วต้องการแล้วจะเอาไปอยู่ด้วยผมเลยให้ผัวเฮ้ยมึงหอมแก้มเลยมึงจูบเลยกูยอมมึงแล้วกูไปแล้วจริงใช่มันมีในคลิปหมดเลยดิมีคือ เป็นเรื่องที่บอกผมไม่เหมือนใครไงเอ๊ะทำไมมันถึงยากอย่างว่าอ๋อมึงหลงรักเขาใช่ไหมมึงชอบเขาใช่ไหมมึงจะเอาไปอยู่ด้วยใช่ไหมก็บอกใช่อ่ะผัวจัดการเลยนี่คือประสบการณ์ตรงครับผมมีประสบการณ์แล้วผมเลยใช้เนี่ยวิธีนี้ไล่ผีคนอื่นเขาถ้าเจอแบบนี้มึงเอาผัวมาด้วยเอาเมียมาด้วยนะผีก็เหมือนคนก็คือคนนะครับมันก็มีมันมีความรักโลภกดหลงเหมือนกันโลภกดหลงถูกใช่แค่หนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของนรกเพื่อไปชดใช้เวรชดใช้กรรมคือผีที่มีทำกรรมชั่วเยอะมันจะกลัวเพราะมันรู้อยู่แล้วมันไปมันตกนรกถูกไหมตกนรกคือติดคุกอ่ะก็เหมือนนักโทษที่แหกคุกอ่ะหนีได้เหรอหนีได้ก็เอานักโทษยังหนีแหกคุกได้เลยโจรยังหนีการจับกลุ่มได้เลยใช่ไงแต่ว่าเรากำลังเหมือนกันนี่ไงว่าอะไรนะเวรกรรมเป็นกฎแห่งกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถูกไงก็หนีมาได้แล้วหนีได้ยังไงเพราะก็เหมือนกฎหมายเราเหมือนตำรวจเราว่าเนี่ยนักโทษแหกคุกบ้างอะไรต่างบ้างหนีการจับกุมบ้างยังจับไม่ได้ก็มีบ้างคดีขาดบ้างในนรกก็เช่นกันขนาดยมบาลเอาคนผิดคนมาแล้วยังมาส่งคืนให้ฟื้นได้เลยชื่อเหมือนกันหมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละเอ้ยชื่อเหมือนกันอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละที่เอาผิดตัวสุดท้ายก็ไปคืนก็ฟื้นขึ้นมาก็มีเยอะแยะข้างล่างข้างบนใครคิดว่าไม่เหมือนกันก็เหมือนกันคล้ายคลึงกันก็มีกฎมีกฎของเขาเหมือนกันกติกาของเขามีกฎกติกาของเขาเหมือนกันเห็นว่ามีการส่งพลังผ่านคนอื่นเอ้ยตะกี้นี่ก็เห็นนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่สามารถส่งพลังผ่านคนอื่นแล้วคนนี้ก็เป็นน่าจะเรียกว่าเป็นการใช้พลัง second hand ใช่ก็คือเหมือนกับสัมผัสไปอ่ะหรือไม่บางทีบางเคสที่ว่าญาติพี่น้องเขากลัวรุนแรงผมก็เลยให้ญาติพี่น้องทำการไล่เองก็ผมก็จับที่หัวเขาก็ไล่เองจับที่หัวของจับที่หัวของคนของคนคนนึงให้เขาช่วยเหลือญาติพี่น้องเขาเองก็มีใช่ทำไมสามารถที่จะส่งถ่ายพลังก็ได้อย่างนี้ล่ะมันเรียกผมมองว่ามันคือพรสวรรค์ที่ผมมองคือพรสวรรค์โดยส่วนใหญ่แล้วเขามาหาด้วยเรื่องอะไรนอกจากเรื่องราวของเสน่ห์เรื่องกามารมณ์เรื่องเซ็กส์เรื่องความรักผู้หญิงผู้ชายมีเรื่องอะไรอีกก็ให้ช่วยขายที่ดินให้ช่วยส่งเด็กวิญญาณเด็กไปเกิดทำไมอ่ะก็กรรมจากการทำแท้งไงอ๋อโอเคใช่ผมก็เรียกผมบอกว่าผมไม่ได้ช่วยเจ้านะเว้ยผมสงสารเด็กผมจะถามเลยว่าถ้าเกิดเด็กผู้นั้นไปได้แล้วเขาจะไปถ้าไปไม่ได้ก็จะไม่บังคับก็จะมีเด็กลงมาในตัวร่างของแม่เขาพวกนี้เห็นปกติละเสร็จปั๊บผมถามว่าไปได้ไหมยังไปไม่ได้ถึงเวลาผมก็ไม่ส่งแต่ถ้าเกิดไปได้ปั๊บก็ไปแล้วเขาก็จะหายอาการจากเจ็บไหล่เจ็บขาแต่กรรมเขาก็ยังอยู่แต่แค่เขาโชคดีคือเด็กคนนี้ได้ไปเกิดแต่ว่าอาการเจ็บป่วยของเขาหายจากการที่ปวดไหล่ปวดเอวปวดบ่าแค่นั้นเองคนกลัวเรื่องการทำแท้งมากอันเนื่องมาจากการกลัวการทำบาปถูกใช่ไหมถูกแม้แต่บางทีก็รู้อยู่ว่าลูกในท้องเนี่ยอาจจะเกิดมาออกมาแล้วอาจจะไม่ปกติอาจจะเป็นดาวน์ซินโดรมอาจจะพิการแต่บางคนก็บอกว่าต้องการที่จะเอามาเพื่อเลี้ยงเลี้ยงเป็นลูกไม่ต้องการทำแท้งอันนี้เป็นวิธีที่ถูกหรือผิดเพราะบางคนบอกว่าถ้าออกมาเด็กก็ทรมานก็ทรมานไปตลอดชีวิตจากการที่ไม่ปกติเป็นโรคนั่นโรคนี่พิการบ้างอะไรเงี้ยคือไอ้มุมเนี้ยมันคือการฝืนกรรมนะเหมือนกับเทคโนโลยีทางการแพทย์อะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันคือการฝืนกรรมเรื่องการเกิดถูกไหมพระเจ้าบอกเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ฝืนกรรมเรื่องการเกิดเพราะซาวรู้ว่าพิการหรือไม่การนักศาสตร์โบราณไม่รู้นี่เกิดมาก็คือตามมีกรรมเกิดพิการคือพิการถูกป่ะไม่พิการนั่นคือโชคดีไปพิการคือพิการแต่อันเนี้ยเรารู้แล้วบางคนเขาไม่อยากฝืนไงถึงรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ก็เลี้ยงเขาเพราะวิญญาณเขามีชีวิตจิตใจอยู่แล้วทำไมแม่ถึงทำหนูทำไมแม่ถึงไม่ให้หนูเกิดเขาไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเขาก็อยู่กับแม่เราแต่จำไว้นะว่าเขาไม่ใช่เป็นส่วนที่ทำให้ชีวิตเราไม่ดีนะบางคนเข้าใจว่าทำแท้งแล้วชีวิตไม่ดีจริงๆไม่ใช่มันคือตัวเราเองคือกรรมของเราเองไม่ใช่กรรมเด็กเด็กเขาน่าสงสารอยู่แล้วเขาไม่มีฤทธิ์ที่สามารถทำโดนบันดาลให้ชีวิตเราเจ๊งได้ธุรกิจล่มจมได้ไม่เกี่ยวกับเด็กเลย
มันเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับกรรมเราเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะทำแท้งไม่ควรแม้ว่าจะรู้ว่าแม้ว่าจะรู้ว่าลูกเราเป็นอย่างนั้นไม่ปกติก็ตามใช่มันก็คือลูกเราเหมือนกับการตัดวิบากกรรมของเด็กคนหนึ่งเขาต้องเกิดมาเพื่อใช้เวรใช้กรรมอยู่แล้วในโลกที่เขาเป็นกำลังจะถามตรงนี้แล้วไม่สงสารเด็กหรือว่าเด็กออกมาแล้วไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้สมมติไม่มีขาข้างหนึ่งตาบอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทรมานในโลกของวิญญาณสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาเกิดแบบนี้อีกใช่คือหมายความว่าเด็กคนนั้นก็กำลังจะใช้กรรมของเขาอยู่ใช่ใช้กรรมก็เหมือนใช้กรรมในโลกของวิญญาณแค่นั้นเองกล่าวว่าก็เป็นการใช้กรรมอย่างนึงแต่ถามว่าในข้อดีคือว่าไม่อยากเขาลำบากอย่างที่คุณพิชัดบอกไม่อยากให้เขาแบบเป็นเวรเป็นกรรมพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นความหวังดีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องนี้เรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่มีข้อพิสูจน์ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นเรื่องความเชื่อละเอียดอ่อนใช่เท่านั้นเองเห็นบอกว่าเพิ่งจะบวชแล้วเพิ่งศึกมาครับเพิ่งศึกมาตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมาเท่านั้นเองบวชอยู่นานเท่าไหร่ผมบวชประมาณเดือนหนึ่งอีก2อาทิตย์บวชที่วัดไม่ใช่วัดที่ปฏิบัติธรรมล้างไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยใช่ไปอยู่ในสถานที่ที่แรงและผีดุเป็นที่เก่าขานของชาวบ้านอำเภอพิชัยบ้านนายางใช่บวชอยู่เดือนกว่าผมไม่อยู่บวชอยู่เดือนกว่าเพราะผมบนพญายมราชไว้ถ้าเกิดพ่อผมรอดตายผมจะบวชเมื่อ4ปีที่แล้วจน4ปีให้หลังเนี่ยผมเริ่มโอเคแล้วผมก็เลยบวชผมก็เลยเลือกสร้างบุญใหญ่โดยการที่อยากจะสร้างวัดจริงๆแล้วไม่อยากสร้างวัดหรอกเราก็คือตั้งใจที่จะเอาไฟฟ้าเข้าอย่างเดียวเราไม่คิดว่าจะเป็นวัดได้แต่สุดท้ายผมไปบวชแล้วได้รับความศรัทธาจากเจ้าของที่ก็เลยมอบที่ดินให้ผม2ไร่ wow. มอบให้ฟรีๆเลย wow. แล้วผมก็งงเหมือนกันว่าพระป่าพระบวช28วันเตรียมตัว20วันผมได้เงินยอดพระป่า3ล้านบาท oh. ในการสร้างวัดด้วยความศรัทธาของอาจารย์คนนี้ hmm. ในความเป็นตัวตนของผมผมสามารถเอาไฟฟ้าเข้าวัดได้เฉพาะไฟฟ้าก็หลักล้านนะเดินใหม่ฟึบไฟฟ้าสร้างศาลาครอบองค์พระหลวงพ่อทันใจเพราะหลวงพ่อทันใจเนี่ยถูกปล่อยล้างมาไม่ใช่ถูกปล่อยล้างถูกปล่อยตากแดดมา13ปีแล้ววัดนี้ไม่ใช่วัดที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ถูกปล่อยลกล้างมา5ปีไม่มีพระไม่มีอะไรมาอยู่เลย มีคนบอกว่าทำไมถึงไปเลือกวัดนี้ลำบากก็ลำบากไม่สบายถ้าเป็นพระอยู่แอร์อยู่หรูจะรู้ธรรมชาติได้ไงเป็นพระถ้าเกิดเราตักตวงความสบายก็คือตักตวงกิเลสเข้าไปเราต้องรู้ลำบากเราต้องรู้ธรรมชาติว่าลำบากเป็นยังไงร้อนเป็นไงหนาวเป็นยังไงถ้าหนาวแล้วเปิดไอ้ถ้าร้อนแล้วเปิดแอร์มันก็ไม่ใช่พระพระไม่บินธบาตก็ไม่ใช่พระผมบินธบาตทีนึง5กิโลนะระยะเวลาในการบินธบาตชั่วโมงครึ่งนะกว่าจะถึงวัดเดินเท้าผมไปบุกเบิกมาจนเป็นที่รักของชาวบ้านในอำเภอพิชัยในจังหวัดอุตรดิตถ์เลยอุตรดิตถ์แล้วไม่ใช่บ้านเกิดผมด้วยแต่ผมเลือกในสถานที่ที่ว่าโอเคถ้าเกิดเราไม่ไปเขาก็จะถูกปล่อยลกล้างแล้วก็พระหลวงพ่อทันใจก็จะผุพังไปที่สุดผมก็เลยใช้เวลาในการ1เดือนในการพลิกเลยไม่เคยมีใครคิดว่าจะทำได้ด้วยผมทำได้เดือนนึงนี่ฮะท่านผู้ชมครับเรื่องราวของความลี้ลับในโลกนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะเรื่องของความลึกลับเรื่องของมนต์ดำเหล่านี้เป็นเรื่องลึกลับโดยทั้งสิ้น เรื่องของผีสางเทวดานะฮะบางคนก็เชื่อบางคนก็บอกเป็นเรื่องงมงาย อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อมันไม่มีทางที่จะพิสูจน์กันได้หรอกครับจนกระทั่งโลกนี้สลายไปก็พิสูจน์กันไม่ได้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรมันจะต้องอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้นเองนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คืออีกส่วนหนึ่งของความเชื่ออีกด้านหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่เชื่อก็คงจะได้แง่คิดตรงนี้แต่ยังไงก็ตามแง่คิดข้อหนึ่งที่อาจารย์ขุนกวีศรีสยามพูดมาอันนี้เชื่อได้อย่างแน่นอนว่าทำกรรมดีย่อมได้ความดีอันนั้นกรรมชั่วก็ได้รับความชั่วแน่นอนชีวิตก็จะไม่มีทางราบรื่นได้อย่างแน่นอนอันนี้กฎแห่งกรรมอันนี้ในความรู้สึกของผมเชื่อว่ามีจริงครับขอบคุณมากนะครับขุนกวีศรีสยามครับสวัสดีครับครับจะมีเรื่องที่จะต้องเล่าอีกหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วทางไทยทีวี4ช่อง3นะและเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกในวันเสาร์หน้าครับบ่าย3เป็นต้นไปวันนี้สวัสดีครับDay นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ